ช้แทนภาครัฐฐานหรือไม่ก็จะจัดสรรยังไงจะลงตัวเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์ก็น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจด้วยก็ไม่ได้จัดสรรอย่างไรที่มันจะไม่เกิด 2-3 มาตรฐานในการเยียวยารักษากันเราเองทีมานั่งคิดแผนทุกเรื่องเป็นปัญหาแม่ต้นไม้ในประเทศก็ไปผูกติดกับทางด้านสากลจริงมันเกิดขึ้นในแผ่นดินแท้ๆโดยทรัพยากรธรรมชาติที่เขาเป็นมหาอำนาจก็มีความคิดที่ ที่มันครอบงำทุกตารางนิ้วของโลกใบนี้ครอบงำทุกตารางฟุตของโลกใบนี้คนที่เขาเป็นมหาอำนาจมันเป็นpoint of view ของความคิดจริงๆนี่ถามว่าใครล่ะคือประเทศมหาอำนาจนับย้อนหลังไปสักพันปีได้มั้ยนะประเทศที่เขามีความสามารถที่จะคบคิดประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้ในการผันแปรเริ่มแต่คันดีคันงัด มาเป็นเครื่องยนต์กลไกจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรไอน้ำเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินเราต้องมาเป็นพวกกลุ่มเทอร์โบเทอร์บายกว่าจะมาเป็นจรวดขับดันเครื่องบินและทำนองนั้นให้กลุ่มประเทศพวกนั้นประกอบวิวัฒนาการแล้วก็ต่อเติมเสริมต่อยอดเข้ามามากขึ้นจนกระทั่งมาถึงวันนี้มันเป็นเรื่องราวของไฮเทคเรื่องไฮเทคมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันคือเรื่องคลื่นความถี่ทุกวันนี้ทางระบบของโลกก็จะแบ่งคลื่นว่าเป็นข้อตกลงกันเลยในระดับสากลบ้านเมืองเราที่จะมาบริหารจัดการคลื่นก็คือนะกศเต็มคือว่าเอานะพวกขึ้นความถี่มือถือมือถอยนี่หว่าคนคว้าทางเองกสทชคนที่เขาเจาะลึกนี่ทางด้านฝ่ายวิชาการก็ต้องทำงานกันในรูปแบบที่มันถึงจะจำแนกได้นั่นตัดสินใจได้ว่าผู้คนในบ้านเมืองเราเนี่ยผู้มีอำนาจในแต่ละส่วนของทางราชการตั้งแต่ต้นแถวเลยครับต้นแถวกับนู่นระดับตำบลเนี่ยระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอเนี่ยเขาต้นแถวเราทำไปถึงตัวท็อปของท็อปตัวท็อปจริงๆมีความรู้พวกนี้ส่วนนั้นก็มากด้วย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีความรู้ไอ้ตรงนั้นที่มาตัดสินใจไอ้ฝ่ายที่มีความรู้ก็รู้ไม่แจ่มรู้ไม่จริงรู้ไม่มากรู้ไม่หมดก็ตามผมไม่ทัน
เมื่อเขาไม่ทันเขาก็ออกแบบครอบงำทุกตารางเมตรของบ้านเมืองเสร็จแล้วก็ขึ้นตรงต่อเขาโดยที่ไม่รู้อนาคตของคนในชาติมันจะไปยังไงต่อที่พ่อพูดหรือว่าเล่าให้ฟังขนาดนี้ถามว่ามีกี่คนจะมานั่งคิดอย่างนี้ก็น้องให้ความสนใจหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบเองจะพูดจาเทียมรู้จักกันทั้งหมดว่าอะไรยกเว้นจะแชร์เชิญต่างๆนะไปพอที่มีรูปแบบกันบ้างทำอะไรก็เพื่อคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเหรียญหลนโสดลืมในประเทศไทยก็ดูอีกชั่วฟ้าดินสลายเหมือนกันนะต้องคิดในโครงสร้างอย่างนั้นสิครับก็รู้อยู่แล้วว่าตายไปนั้นมาหอบไปไม่ได้สักคนก็รู้อยู่แล้วเมื่อรู้แล้วก็ปูรากฐานเอาให้เขาให้เขามีทางออกทางไปบ้างไหมตีบกันไปหมดทุกวันจะมาใส่อะไรถามว่าสุดท้ายมันจะไปรอดไหมเนี่ยก็เป็นบี้อ่ะเป็นธาตุความคิดถ้าทุกคน70ล้านคนนะครับเป็นธาตุความคิดเขาเหล่านั้นโอ้ตายแล้วคุณดูแลบ้านในวันมันก็แปลกปีพันปีเนี่ยคิดแค่5ปี10ปีไม่พอถ้าทุกคนทุกฝ่ายเอาแต่ตัวรอดอย่างเขามีกรอบแรงต่างเช่นระบบอะไร GDP ที่เขาพูดถึงมาโอ้ตายกูตายก็ทำเข้าสู่ GDP ในระดับ 5% ของคนในชาติก็มุ่งแต่ GDP ที่ดีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมันได้แค่คนเสียสักว่า 5% ของ70กว่าล้านคนต่างคนนั้นเป็นทาสหมดใช่ไหมครับมันจะไปกันต่อได้ไหมพีระมิดมันจะมียอดมันต้องมีฐานถ้าฐานมัน 95% เป็นเดี๋ยวคุณแป้งเนี่ยคนโทษคงเกิดก่อนนะอย่างนี้บางทีต้องไปโทษที่คนเขาร้องเพลงเงินที่บ้านเขามาเปลี่ยนป้ายเนาะ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันแล้วตัดสินใจเรียบร้อยโอเคกำลังปิดป้ายอยู่นะฟังหน่อยนิดนึงขณะนี้กำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีไปเคารพคารวะสักการะพระนเรศวรมหาราชโอเคไหมกลับมาก็ประมาณเย็นๆนู่นนะมีคนนั้นคนเดียวนั่นแหละสั่งการให้เรียบร้อยแล้วโอเคก็แจ้งให้ทราบนะครับสวัสดีครับก็คนกันเพราะคนงานคงไม่มีใครสักกี่คนที่มารู้ว่าลุงเหาะทำงานยังไงกับใครกับใครคนอะไรไว้กับใครทำอะไรกับเป็นเกณฑ์วิธีการอะไรพวกนี้จะมาก็ต้องแจ้งให้ทราบเอาเถอะมาถึงน้ำเงินไงวนขึ้นอย่างเงี้ยปีพ.ศ. 2500 กันมาแล้วครับเราเงินมาเป็นพระเอกของเรื่องได้นะกลับมาถึงตัวธรรมชาติดีกว่ามันจะกินอะไรกันแน่กินธรรมชาติใครจะมาเถียงไม่ได้มันไม่ได้กินเงินนะกินธรรมชาติถามว่าธรรมชาติมันคืออะไรกันนะอากาศไม่ใช่ธรรมชาติน้ำไม่ใช่ธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าไม่ใช่ธรรมชาติปลาซิวปลาช่อยกุ้งหอยปูปลาไม่ใช่ธรรมชาติได้จะไปอะไรกันนักหนากับวิทยาศาสตร์คิดเป็นไหมตรงนี้หยุดคิดหน่อยนะพี่เอ๋ยก็จะไม่ออกอยู่แล้วจะตายกันหมดบ้านหมดเมืองไปแล้วใครๆก็บอกว่าเออจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงทำมีปัญญาไหมจะนี่ก็มันธรรมชาติธรรมชาติเริ่มต้นเหรอธรรมชาติการเกิดของมนุษย์มันเกิดมามากหรือเปล่าผมว่ามันใช่นะ